ผมแล้วก็รุ่นผมครับผมไทยสุริยะรุ่น23นะครับผมวันนี้เป็นวันที่เป็นสิริมงคลของพวกเรานะครับวันที่12มกราคม2562เป็นวันที่ทุกคนที่เรียนไทยสุริยะต้องจดจำนะครับเพราะนี่คือองค์พระพิษณุที่เราต้องกราบไหว้ทุกวันนะครับผมและสิ่งอื่นเหนืออื่นใดนะครับไม่มีผมบอกให้เลยครับว่า วันนี้เราได้ทำพิธีอันยิ่งใหญ่นะครับแล้ววันนี้ผมได้นิมนต์นะครับและได้ความเมตตาจากพระธรรมรัตนดีโลกเจ้าคณะภาค4นะครับมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ต้องขอบคุณท่านมากครับแล้ววันนี้เดี๋ยวท่านทางเจ้าของมาและทีมทุนก็จะเมตตาเราเหมือนเดิมนะครับแล้วต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนมารวมกันนะครับเพื่อเป็นอะไรครับเป็นเพื่อนกันเป็นความสามัคคีและเป็นความดีงามครับและจะจดจำตาตึงพวกเราไปจนวันตายไม่มีแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม